าละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปตรวจสอบวีรกรรมของแก๊งลูกตำรวจบ้างก็เรียกชื่อว่าเป็นแก๊งตังไม่ออกนะคุณผู้ชมครับแต่ล่าสุดเนี่ยกันจอมพลังนะครับซึ่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้เสียหายตั้งชื่อใหม่นะบอกว่าแก๊งทะลุถุงยางอนามัยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกหลายรายนะครับเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณกันจอมพลังนะครับพาผู้เสียหายไปที่โรงพักอรัญญประเทศเริ่มตั้งแต่ผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงนะครับอายุแค่เพียง15ปีถูกกลุ่มวัยรุ่นแก๊งเดียวกันกับที่ฆ่าป้าบัวผันหรือว่าป้ากบเสียชีวิตข่มขู่บังคับกระทำชำเรานะครับและพ่อของน้องอายุแค่16ปีที่เสียชีวิตจากการถูกผู้ต้องหาแก๊งนี้ไล่ฟันรุมทำร้ายจนเสียชีวิตไปเมื่อปี2565แต่ครอบครัวก็ยังถูกก่อกวนปั่นป่วนข่มขู่จากแก๊งทะลุถุงยางศาลตัดสินให้ชดใช้ครอบครัวของผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมเยียวยานะครับรวมไปถึงกลุ่มชาวบ้านอีกหลายคนได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้กันจอมพลังบอกนะครับว่าวันนี้พาผู้เสียหายอายุ15ปีมาแจ้งความดำเนินคดีเพราะถูกกระทำชำเราโดยน้องถูกข่มขู่นะครับว่าถ้าน้องไม่ยอมจะเอาพวกเนี่ยนะครับมารุมโทรมนะครับเพื่อให้น้องยอมมีอะไรกับผู้ต้องหาเหมือนพฤติกรรมของเด็กพวกนี้ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็น้องผู้เสียหายก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะยำเกรงในอิทธิพลอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นพ่อของน้องอายุแค่16ปีเท่านั้นที่ถูกแก๊งลูกตำรวจมากันหลายสิบคนรุมทำร้ายจนน้องอายุ16จนพ่อเนี่ยนะครับเสียชีวิตด้วยหลังเกิดเหตุนะครับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นจากฝั่งของผู้ก่อเหตุนะครับแล้วตอนที่อยู่ในวัดจัดงานศพก็เอาระเบิดเนี่ยไปปาใส่งานศพนะครับแถมยกนิ้วกลางให้ไปเบิ้ลรถข่มขู่ว่าจะฆ่าลูกชายคนเล็กของคุณพ่ออีกด้วยมองว่าพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ไม่รู้สึกผิดบาปกับสิ่งที่เขาทำเลยหรืออย่างไรแล้วก็ไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับพอตำรวจไม่จับกุมให้เด็ดขาดเด็กกลุ่มนี้ก็เลยสุดท้ายมาฆ่าป้ากบจนตายตนจึงมองนะครับว่าจะต้องมีคนเสียชีวิตแบบนี้อีกกี่คนเหตุการณ์แบบนี้ถึงจะจบสิ้นแล้วเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเอาจริงเอาจังกับคนกลุ่มนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามีน้องที่อยู่ในเหตุการณ์โดนมีดฟันเนี่ยนะครับที่แขนแล้วก็ขาแล้วจนถึงตอนนี้คดีมันก็เงียบกริบทั้งที่ผ่านมาเกือบ2ปีแล้วจึงมองว่าเป็นความไม่ใส่ใจกับใครหรือไม่โดยตนเองจะส่งข้อมูลให้รักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศเพื่อให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขครับวันนี้นะมีน้องอายุ15นะมาขอให้ผมช่วยน้องเนี่ยถูกแก๊งลูกตำรวจกระทำชำเราเขาบอกว่าถ้าน้องไม่ยอมเดี๋ยวจะเอาพวกเนี่ยมาลุมสกรรมน้องเหมือนพฤติกรรมมันไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะเขาก็ไม่กล้าที่จะแจ้งความเพราะเหตุผลคลาสสิกในแก๊งมีลูกตำรวจมีพวกเยอะกลัวจะไม่ปลอดภัยมีอีกเคสหนึ่งตัวพ่อนะครับมาขอให้ผมหาความเป็นธรรมให้น้องอายุ16นะครับถูกแก๊งลูกตำรวจเนี่ยลุมทำร้ายจนน้องเนี่ยจากโลกน้องเองเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นนะครับจากฝั่งของผู้ก่อเหตุตอนที่เขาอยู่ที่วัดกำลังจัดงานอยู่ไอ้กลุ่มนี้เอาบึ้มไปปาที่งานไปยกนิ้วกลางให้เขาไปเบิ้ลเครื่องใส่เขาไปข่มขู่เขาจะจบชีวิตน้องที่เป็นลูกเขาอีกคนนึงมันไม่มีพฤติกรรมของความสลดเลยนี่หว่านี่เราจะปล่อยกันเป็นแบบนี้เหรอครับมันจะต้องมีคนที่เสียชีวิตแบบนี้อีกกี่คนเรื่องราวเหล่านี้มันถึงจะได้รับการแก้ไขโหดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับฆ่าเสร็จแล้วก็ไปเบิ้ลรถใส่ในงานศพแล้วก็ไปปาระเบิดบึ้มแล้วก็ไปชูนิ้วกลางข่มขู่ที่งานศพอีกต่างหากพอเราฟังแบบนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับเราก็เลยไปสอบถามนายสมภพกุมประสิทธิ์พ่อของนายกรวิทย์อายุ16ปีซึ่งเสียชีวิตกรณีที่ถูกนายแบงค์1ใน5เยาวชนที่ก่อเหตุทำร้ายป้ากบจนตายโดยได้ก่อเหตุใช้มีดเนี่ยนะครับฟันแล้วก็รุมทำร้ายแถมจับโยนลงคลองส่งน้ำเสียชีวิตตั้งแต่ปี2565นะครับโดยคุณพ่อบอกนะครับว่าเหตุสลดที่เกิดกับลูกชายเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2565อยู่ในช่วงเทศกาลโต้ลมหนาวที่อำเภอโคกสูงลูกชายก็ไปเที่ยวงานตามปกติแล้วก็ถูกกลุ่มคู่กรณีแก๊งลูกตำรวจไล่ฟันลูกชายของตนมาตั้งแต่หน้างานจนถึงที่เกิดเหตุบริเวณคลองส่งน้ำทำให้ลูกนั้นเสียชีวิตครับคุณพ่อบอกว่าการกระทำเหล่านั้นรับไม่ได้เลยนะคะที่ลูกชายถูกกระทำตอนนั้นลูกชายถูกฟันที่ข้อเท้าด้านหลัง2แผลแล้วก็บริเวณหน้าอกแต่ปรากฏว่าในสำนวนลงรายละเอียดว่ามีรอยแผลถูกฟันที่ข้อเท้าอย่างเดียว
มองว่าสำนวนคดีที่ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายมันอ่อนไปค่ะเพราะตอนที่ไปเบิกความที่ศาลทนายให้ตนเองบอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นฟันข้อเท้าที่หนองน้ำทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนเสียชีวิตส่วนการฟันที่หลังและหน้าอกไม่ได้ประกอบอยู่ในสำนวนนะคะทำให้ส่วนตัวมองว่าการกระทำของวัยรุ่นนี้เป็นเจตนาฆ่าเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุจงใจไล่ล่าลูกชายของตนเองมาตั้งแต่โคกสูงแต่ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาดังกล่าวและหลังจากก่อเหตุเวลาเจอหน้ากลุ่มวัยรุ่นนี้นะคะก็ยังไม่สลดคุณผู้ชมเบิ้ลท่อรถเสียงดังขับผ่านก็ชูนิ้วกลางให้อีกนอกจากนี้ยังมาปาระเบิดปิงปองใส่บ้านเพื่อข่มขู่อีกด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยภาพกล้องวงจรปิดจับไว้ได้นักข่าวเลยถามว่ากลุ่มที่ก่อเหตุมีผู้ต้องหาที่อยู่ในกลุ่มฆ่าป้ากบหรือเปล่าคุณพ่อท่านนี้บอกว่ามีคนชื่อแบงค์คนชื่อแบงค์เนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยที่ผ่านมาจนถึงวันนี้พูดอะไรไม่ออกค่ะมันจุกในอกมันทรมานมากเสียแล้วไม่เคยได้อะไรกลับมามีแต่เสียกับเสียทุกวันนี้กลับไปบ้านมองเห็นก็เห็นแต่ภาพลูกคุณผู้ชมรับไม่ได้นะคะแล้วมองว่าถ้าวันนั้นในแบงค์เนี่ยไม่ถูกปล่อยตัวในคดีของลูกตัวเองนะก็คงไม่ได้มาฆ่าป้ากบหรอกคุณผู้ชมทำให้วันนี้ตนเองยังอยู่ในความหวาดระแวงค่ะตอนนั้นผมกำลังติดงานศพของลูกผมก็เลยไม่ได้ติดตามจนเสร็จงานศพของลูกผม9วันครับก็มาติดตามก็จ้างทนายเลยตอนนั้นครับเลยผมก็เลยไม่ได้เข้ามาที่สภ.อีกเลยอ่อนครับอ่อนมากครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเบิกความเนี่ยทนายให้ผมพูดในชั้นศาลว่าลูกผมเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นได้ฟันที่ข้อขาแล้วก็ล้มลงในหนองน้ำเสียชีวิตก็หนึ่งในนั้นครับหนึ่งในนั้นชื่อผมรู้จักกับชื่อเล่นครับชื่อแบงค์นายแบงค์ครับมันเป็นตัวรวมด้วยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือมันจุกในอกนะครับมันทรมานนะครับกับการสูญเสียที่เสียแล้วไม่เคยได้กลับมาไม่มีบวกครับมีแต่เสียกับเสียอย่างทุกวันนี้ผมไปบ้านก็มองเห็นแต่รูปภาพลูกก็ทำไม่ได้ครับทำใจไม่ได้คือครอบครัวผมก็ยังอยู่ในความระแวงเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการตรงนั้นตั้งแต่วันนั้นก็คงไม่เกิดเหตุการณ์กับป้าบัวผันจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณพ่อท่านนี้ยังเล่าด้วยนะคะว่าตอนเกิดเหตุไม่มีเงินจัดงานศพต้องไปกู้มานะคะก็เลยไปขอเงินจากป้าของผู้ก่อเหตุเนี่ย 500,000 บาทเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีการนัดไกล่เกลี่ยที่โรงพักครอบครัวผู้ก่อเหตุก็คือไกล่เกลี่ยกันไปไกล่เกลี่ยกันมาคือคุณพ่อบอกจะเอาเงินตรงนี้ไปจัดงานศพแต่อีกฝ่ายบอกว่ามันมากเกินไปแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้เงินนะคะบอกอ่ะไปเจอกันที่ศาลสุดท้ายศาลตัดสินให้ชนะคดีและให้ครอบครัวผู้ก่อเหตุจ่ายเงินให้กับคุณพ่อท่านนี้ 1,200,000 บาทแต่จนถึงทุกวันนี้บาทนึงก็ยังไม่ได้เลยคุณผู้ชมรวมถึงยังมีการไปก่อกวนคุณพ่อเนี่ยถึงสถานที่ทำงานนะคะนี่เด็กอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณทุกคนครับโอ้โหพฤติกรรมอะไรขนาดนี้คุณพ่อบอกว่าผมมีอาชีพเก็บของเก่าที่บ่อขยะเทศบาลดังนั้นวัยรุ่นเยาวชนกลุ่มนี้ก็ไปก่อกวนคุณพ่อที่บ่อขยะนั่นแหละคุณพ่อบอกว่าพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มนี้มีทั้งการตะโกนเรียกท้าทายปาระเบิดปิงปอง 20-30 ลูกเข้ามาในที่พักแล้วยังใช้มีดฟันกำแพงหน้าบ้านที่เป็นรั้วสังกะสีด้วยค่ะก็มีการไปก่อกวนสถานที่ที่ผมทำงานครับคือผมอาชีพผมเก็บของเก่าขายที่บ่อขยะเทศบาลนะครับก็แล้วผมมีที่พักอยู่ตรงนั้นคือแล้วก็คืนที่ก่อเหตุวันที่สี่วันแรกคือเวลาเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนมีการเสียงเอตโลเรียกท้าทายแล้วก็ลากมีดตามถนนคู่ตามถนนปาระเบิดปิงปองจำนวนไม่รู้สักกี่ลูกอ่ะ20-30ลูกที่เขามีเขาก็เฟี้ยงหมดเลยครับแล้วเฟี้ยงเข้ามาในสถานที่ผมพักอยู่แล้วก็มีการไปฟันทำลายกระแพงหน้าบ้านนะครับที่เป็นรั้วสังกะสีนะครับขณะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไปงานกับเพื่อนแล้วได้ยินเสียงปาระเบิดหนึ่งลูกก็เลยรีบพากันขี่รถกลับบ้านขับมาถึงตรงสะพานไปเจอวัยรุ่นแก๊งลูกตำรวจนี่แหละโบกมือเรียกตนเองก็นึกว่าเรียกไปหาอะไรสักอย่างก็เลยขี่รถไปหานะคะปรากฏว่าพอขับรถเข้าไปใกล้ๆโดนปาระเบิดเข้าใส่เลยคุณผู้ชมแล้วไม่พอนะปาระเบิดเสร็จมาไล่ฟันอีกต่างหากตัวของน้องคนนี้ก็เลยขี่รถหนีมาจนถึงอรัญญประเทศที่ปราจีนขออภัยมาถึงที่อรัญญประเทศแล้วก็พูดว่าพี่ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวแต่กลุ่มดังกล่าวเนี่ยไม่ฟังแล้วก็ไล่ฟันอย่างเดียวเลยนะคะส่วนเพื่อนของผมที่เสียชีวิตคือรถไปชนตู้ก็เลยทำให้รถเนี่ยมันล้มผู้ก่อเหตุก็เลยอุ้มไปที่คลองส่งน้ำแล้วก็ฟันจนเสียชีวิตซึ่งตนเองได้ยินเสียงเพื่อนร้องช่วยด้วยช่วยด้วย
แต่ผมก็ช่วยไม่ได้เนื่องจากผมก็ถูกกระทืบจนสลบไปเหมือนกันค่ะผมไปงานกับเพื่อนครับแล้วก็ได้ยินเสียงเขาปาระเบิดลูกหนึ่งครับแล้วที่นี่ผมก็รีบพากันกลับมาบ้านครับแล้วก็ขับมาถึงตรงสะพานครับจะมีวัยรุ่นบุกมือเรียกครับผมคิดว่าเขาเรียกไปหาอะไรสักอย่างครับผมก็ขับรถตามไปครับที่นี่ผมก็โดนเขาปาระเบิดไล่ฟันครับแล้วผมขับรถหนีมาจนอารันครับพวกผมบอกว่าพี่ผมไม่เกี่ยวเขาจะฟันอย่างเดียวเลยครับแล้วที่นี่เพื่อนผมก็ขับรถไปชนตู้ครับแล้วก็รถล้มครับแล้วที่นี่มันก็อุ้มเพื่อนผมมาไปลงอยู่ในน้ำครับแล้วที่นี่มันก็ไปฟันอยู่บ่อน้ำอีกครับว่าได้ยินเสียงเพื่อนผมอ่ะเหมือนมันร้องครับโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยแล้วทีเนี้ยผมก็โดนเขากระทืบแล้วก็สลบไปเลยครับไม่รู้เหตุการณ์อะไรอีกเลยครับคุณกันจอมพลังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นมีความคล้ายกับการฆาตกรรมป้ากบที่อุ้มแล้วทำร้ายแล้วก็เอาไปโยนทิ้งที่บ่อน้ำจึงตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไอ้ที่ทำการแบบนี้เพราะเคยทำมาแล้วรอดมาได้จึงก่อเหตุซ้ำสองใช้วิธีการแบบเดิมใช่หรือไม่นอกจากนั้นผู้เสียหาย2รายยังมีนายณรงค์ปานสิงห์ผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะครับซึ่งเคยโดนกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวสร้างความวุ่นวายด้วยการปาระเบิดปิงปองใส่แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ก่อกวนอยู่ในพื้นที่ก็ได้มาขอให้การจอมพลังช่วยเหลือด้วยนะครับนี่ขนาดระดับผู้ใหญ่บ้านนะฮะคุณผู้ชมครับพ่อผู้ใหญ่ณรงค์เนี่ยบอกว่าเคยแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่ตำรวจกลับไม่รับแจ้งความนะครับจึงอยากให้ช่วยประสานตำรวจตรวจสอบกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีเพราะทุกวันนี้อยู่ด้วยความหวาดระแวงกังวลอย่างมากกลัวว่าเยาวชนเหล่านี้จะก่อเหตุซ้ำสองครับได้ไม่ได้จะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นเข้าไปกลุ่มใหญ่ประมาณสัก 20-30 คันปาระเบิดตามซอยรอบหมู่บ้านมีมีดลากตามถนนคอนกรีตมีเหล็กมีปืนโชว์ปืนฟ้างตามถนนสายฝาฟ้างมาจนประมาณระยะทางประมาณ 6-7 โลครับฟ้างถนันเลยครับก็ได้แจ้งหน่วยงานทางอำเภอทางหน่วยงานอื่นก็เงียบผมก็กลัวประชาชนผู้สูงอายุบางคนก็เป็นโรคหัวใจก็มีนะครับฟ้างใส่หลังคาบ้านหลังคาก็มีกลางคืนก็วุ่นวายกันไปหมดแต่นี้ผมก็อยากให้เหตุการณ์นี้ให้เป็นเหตุการณ์จะไม่มีอีกแบบนี้ครับผมอยากให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ให้มีเด็กที่ว่าอันธพาลนะครับแล้วก็ไม่ไปเรียนนะครับเด็กที่เรียนดีอยากไปเรียนก็ไม่กล้าไปเรียนเพราะว่ากลัวกลุ่มนี้ตีนะครับเด็กอยู่บ้านผมมีหนึ่งรายไม่กล้าไปโรงเรียนต้องหยุดนะครับพ่อไปกลัวจะโดนนอกจากนั้นยังมีผู้เสียหายในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศนะครับที่โดนกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวปาระเบิดปิงปองใส่บ้านพักอาศัยจนเกิดไฟลุกไหม้เลยนะครับถูกเอาถังดับเพลิงมาฉีดใส่หน้าบ้านได้รับความเดือดร้อนเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมที่โรงพักอรัญญประเทศด้วยการจอมพลังทิ้งท้ายนะครับว่าจากพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้พบว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพิ่มเติมมากขึ้นจึงอยากให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับปราบปรามกลุ่มเหล่านี้ให้จริงจังเพราะพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความหวาดระแวงต่อประชาชนในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศเป็นอย่างมากเบื้องต้นตำรวจได้รับแจ้งความสอบปากคำมีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำเด็กด้วยนะครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่สำนักสงฆ์หนองน้ำใสนะคะอยู่ที่ตำบลหนองน้ำใสอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วค่ะเป็นสถานที่ตั้งศพของป้าบัวผันหรือว่าป้ากบนะคะญาติเขาทำพิธีทางศาสนาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้บรรยากาศเงียบเหงาค่ะแล้วก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าคุณปางมนสายกุลเป็นพี่สาวของป้ากบบอกว่าญาติเตรียมเผาศพป้ากบ20มกราคมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ได้รับความเป็นธรรมกับการเสียชีวิตตำรวจนำตัวคนผิดมาลงโทษได้ญาติก็จะเผาศพน้องสาวเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติญาติทำดีที่สุดแล้วนะคะคนทำผิดต้องรับโทษฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้ได้รับโทษสูงสุดส่วนเรื่องของการเรียกร้องค่าตอบแทนก็สุดแล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือนะคะเนื่องจากว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายขอประณามกลุ่มลูกหลานของตำรวจว่าฆ่าคนแบบไม่สงสารฆ่าคนตายอย่างทารุณทรมานโหดร้ายแล้วก็อยากจะบอกกับตำรวจว่าอยากได้รับความเป็นธรรมให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะต้องติดคุกใช้หนี้ใช้กรรมที่ก่อขึ้นท้ายที่สุดป้าปางบอกว่าต้องการเห็นการแก้ไขกฎหมายให้เยาวชนที่ทำผิดต้องรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ไม่ใช่เยาวชนไปฆ่าไปทำร้ายใครเอาไปสอบ 2-3 วันแล้วก็ออกมาลอยนวล
มาหาเรื่องชาวบ้านเขาอีกเหมือนเดิมส่วนเรื่องของค่าสินไหมทดแทนนั้นไม่รู้เรื่องกฎหมายจริงๆค่ะก็เลยฝากทั้งสื่อมวลชนฝากให้คนที่เข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยช่วยดำเนินการให้หน่อยเพื่อให้ครอบครัวได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจค่ะนี่ก็มีเยาวชนมาอยากให้กฎหมายใหม่ค่ะเพราะเยาวชนทำผิดก็ต้องได้รับโทษเหมือนผู้ใหญ่ไม่อยากให้รับโทษเหมือนเยาวชนเรียกร้องความที่จะทำให้คดีมันดำเนินไปให้ถึงที่สุดเอาคนที่มันกระทำเนี่ยให้มันได้รับโทษให้ถึงที่สุดส่วนชะตากรรมของเยาวชน5คนแก๊งตังไม่ออกที่ร่วมกันทำร้ายป้ากบจนเสียชีวิตนะครับมีความเคลื่อนไหวที่สถานพินิจจังหวัดระยองนะครับเจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่พร้อมรับตัวเยาวชนทั้ง5คนโดยที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไปสอบปากคำกลุ่มเยาวชนทั้งหมดด้วยตนเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาตัวกลุ่มเยาวชนแยกส่งสถานพินิจในจังหวัดระยองแล้วก็จันทบุรีต่อไปครับ